สวัสดีครับเช่นเคยนะครับเมนูแม่งร้อนน้ำมันเนาะวันนี้ผมจะมาทำหมูไก่ผัดต้นหอมโอเคเปิดแก๊สให้ร้อนก่อนก็เมนูเย็นมีอะไรผมก็จะเอามาทำนะทำอย่างที่ผมชอบแล้วก็เมนูจะไม่ค่อยซ้ำก็ก่อนเลยก็เอากะปิพอดีน้องตู่เขาให้กะปิมาหอมดีครับกะปิเคยเนาะ100%แล้วก็มาเอาผสมไม่เค็มเท่าไหร่ครับรสชาติดีหอมโอเคเปิดแก๊สให้ร้อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงกลิ่นหอมแล้วผมก็จะใส่อกไก่หั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่หมูสับเกเอลงไปเกเอก็คือไขมันน้อยมันจะน้อยหน่อยนะครับน้ำเริ่มแห้งใส่น้ำนิดนึงครับโอเคพอเริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับกะปิของยี่ห้อนี้จะไม่ค่อยไม่เค็มนะครับไม่เค็มมากก็ใส่ซอสปลาเขียวนิดนึงเมนูผมไม่ใช้ชูรสนะครับแล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันโอเคพอสุกแล้วผมก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงลงไปผัดนะครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไว้ทำคลิปใหม่มาให้ดูใหม่นะครับมีใครสนใจอยากให้ทำอะไรแนะนำกันมาได้นะครับในที่ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ